ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นแล้วก็ที่ตอนนี้หลายๆท่านกดเข้ามาเยอะมากใช่เรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเลขบัตรประชาชนด้วยนะคะก็ส่งมาที่4221606จนกว่าจะใกล้ๆหมดเวลาเราก็จะได้มาลุ้นผู้โชคดี2ท่านกับทางเรียกทรัพย์กันด้วยเพราะช่วงนี้เวลาเราจำกัดนะครับเราก็ต้องให้คุณภาพเรื่องของนะตอบ SMS ได้เยอะท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีโอกาสส่งเข้ามานะครับเวลาจำกัดจริงๆนะครับละมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณโชติกา บูชาอะไรดีถึงจะรุ่งค่ะรุ่งเรืองนะครับนะฮะให้บูชาพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็ให้บูชารัตนาเข้ามาจะเป็นพระยันรูปหล่อองค์เหมือนก็ตามให้บูชาสการะขอพรท่านในวันอาทิตย์ฉะนั้นมีโอกาสก็ไปที่พิษณุโลกก็ได้ขอพรองค์ท่านหรือถ้ามีโอกาสก็บูชาที่บ้านก็ดีนะครับส่งเสริมเติมเต็มจะรุ่งเรืองด้วยพระนะครับศรัทธาครูบูชาพระคุณโชติกาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแคทริยานะคะจากสุพรรณเบอร์โทรศัพท์698ดีไหมคะครูลายเซ็นได้แล้วเห็นไหมล่ะบางครั้งได้แล้วนะมีความหลากหลายนะกับรายการเรานะครับส่งเข้ามา698ดีไหมคะครูดีครับนะฮะดีนะเป็นเลขส่งเสริมเติมๆเรื่องความรักเรื่องคู่ครองแล้วก็เรื่องการงานฉะนั้น3ดีอยู่ใน1เดียวดีครับ SMS ต่อมาค่ะสบายใจไม่ต้องซื้อใหม่ก็บางทีก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ คือใช้ไปก่อนไอ้ที่บอกเนี่ยก็คือเสริมเติมเต็มถ้าพ้องไงก็เสริมตรงนั้นนะครับจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณศิวกร3ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์744เป็นอย่างไรบ้างครับครูนะครับถ้าเป็นผมไม่ใช้เพราะว่าเลขพวกนี้เป็นเลขแรงปะทะเรื่องสภาวะนี่แล้วเป็นแรงสภาวะอย่าเพิ่งเลิกใช้นะเดี๋ยวจะบอกมันข้อดีเหมือนกันแต่เป็นสภาวะที่คุณต้องเตรียมพร้อมเลขนี้เขาบอกว่าเป็นเลขแรงกระตุ้นเวลาไปโทรใครสังเกตมั้ยงานช้าๆเจรจาช้าๆเนี่ยไปกระตุ้นเตือนได้ผลเร็วแล้วอยากจะมีเรื่องเบอร์เนี้ยโทรไปได้ผลมากเพราะว่าเลขแห่งความรักมีแต่ว่าเป็นเลขที่มีหลักการเหตุผลเยอะฉะนั้นคนโทรสังเกตมั้ยโทรไปก็จะใจร้อนวู่วามใจชะลอใจเย็นแล้วยังบอกว่าเขาเองเขาสามารถจะกอบกู้เขาจะสามารถเคลียร์กับคนอื่นที่มีปัญหาได้ดีฉะนั้นเลขนี้เหมาะแก่การเคลียร์มากกว่าที่จะไปประสานอะไรที่เป็นเรื่องการค้านะครับนะคุณศิวกรก็ไม่ต้องเลิกใช้หรอกเรารู้ยังไงก็ระวังอย่างนั้นไปนะสภาวะอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับศิวกรครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอนาวินเบอร์โทรศัพท์3ตัวนะคะ554เป็นอย่างไรบ้างทำไมเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ไม่นอกจากเก็บตังค์ไม่อยู่แล้วก็ชอบยืมเงินคนอื่นเขาอ๋อนะฮะค่ะไม่ยอมก็ไม่ได้ที่เหนียวนี่เลข554เนี่ยเขาตัวแปรเยอะแต่เขาบอกว่าอนาวินเขาบอกว่าเริ่มจะเป็นคนที่คงแก่การมัธยัสถ์มากขึ้นฉะนั้นเลขนี้ถ้าใครใช้554นะฮะเป็นตัวท้ายบอกว่าดับทรัพย์ดับหนี้ไม่ค่อยทวีโชคแต่ณตอนนี้ถ้าเรามีโอกาสนะเราเปลี่ยนเนี่ยควรจะมีเลข354หรือ345เป็นเลขที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใช้อยู่ก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับน่าจะอยากจะใช้ก็จ่ายมาสักหมื่นนึงมันง่ายเกินไปฉะนั้นมัธยัสถ์นะแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองดีที่สุดนะครับอนาวินนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะมาดิคุณคุณประสิทธิ์นะคะช่วงนี้การเงินแย่มากมีวิธีการแก้หรือเปล่าคะมัธยัสถ์นะครับนะฮะวางแผนได้ดีประสิทธิ์เนี่ยมิตรแท้จริงๆเวลาใครขอยืมใครขอช่วยส่งเสริมคุณก็ให้แล้วให้แบบว่าไม่มีข้อแลกเปลี่ยนด้วยฉะนั้นกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะให้เหมาะเจาะนะแล้วก็เวลาจะทำสิ่งใดให้มีคูณส่วนเอาไว้นะฮะมันจะได้ตึงตัวตึงตาไว้จะได้กระเป๋าจะได้หนักๆใจร่มๆก่อนมิฉะนั้นมันมีแต่เสียกระเสียในรอบปีนี้ประสิทธิ์เสียบ่อยฉะนั้นประสิทธิ์เนี่ยจะดีทีช่วงมันเดือนตุลานะครับหลังเดือนเกิดประมาณ1เดือนหลังวันที่11ตุลาช่วงนั้นคล่องตัวแต่ช่วงนี้ทำใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชพรเบอร์โทรศัพท์นะคะ719เหนื่อยจังค่ะลายเซ็นได้แล้วมันไม่เหนื่อยได้ไงฮะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็ว719เนี่ยเป็นช่วงที่คิดเร็วทำเร็วแล้วก็เวลาจะต่อกรใครคุณมักจะยอมคำว่ายอมจึงทำให้ได้อยู่ฉะนั้นณัชพรนะฮะสิ่งที่ผมก็บอก719มีเสน่ห์ด้านไหนถ้าเอาไปใช้เรื่องของการค้าการขายเติมเต็มได้ดีนะแต่ถ้าเป็นคนกลางคนประสานเก็บตัวเจ็บใจนะครับช่วงนี้ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนเท่าไหร่ฉะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานในช่วงไหนในช่วงเดือนประมาณต้นกันยาแล้วจะดีแล้วจะเฮงครับจ้ะใน SMS ต่อมาค่ะโอ้วันนี้ตอบได้เยอะจริงเยอะจังคุณทัศนีคุณทัศนีอาจารย์ถามหน่อยสินะครับนะฉายาเขานะแต่ส่งเข้ามาก็จะตอบให้419ก็บอกว่างานต่างถิ่นแดนไกลนะฮะงานด้านฝีมือกำลังจะได้มาภายในอีกสัปดาห์2สัปดาห์แต่ระวังเรื่องของหน้าที่จอดรถ321มีโอกาสเจอใบสั่งครับท่าน
เน้นเลยอ่ะใบสั่งมาแน่เขาบอกว่าทั้งเรื่องราวของเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์นี้เข้มข้นมากยังก็ส่ง SMS เข้ามากันได้จะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะแต่ว่ามาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างอีเมลกับจดหมายหมดแล้วหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้ชมเข้มข้นมากกว่านี้เข้มข้นกว่านี้แน่นอนคุณพิญญาพัฒน์ค่ะถามว่าเรื่องงานที่จะเดินทางไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศเดือนนี้นะหรือว่าเดือนหน้าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่เดือนนี้แค่เจรจาต่อรองเดือนหน้าสำเร็จแน่นะฮะเฉพาะคุณนะครับนะจากคุณพิญญาพัฒน์พิญญาพัฒน์นะครับอ้าวถามมาต่อไปนะครับจากอีเมลนะฮะครับเข้ามาดูแล้วก็ต่อมาค่ะต่อมานี่คุณทิพย์สุชาเขาฝึกลายเซ็นมาให้อาจารย์ดูด้วยคือเปลี่ยนไปให้ใช่ค่ะถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างใช้แบบไหนดีใช้แบบนะฮะสุดท้ายเลยเดี๋ยววงกลมๆให้นะครับทิพย์สุดานะครับอ้าวทีมงานโพสต์มานิดนึงนะโพสต์ใกล้ๆนะตัวนี้ตัวล่างนะครับนะจดหมายน้องมั่วใช่ไหมครับว่าโอ้โหส่งเข้ามาเป็นหมื่นฉบับอาจารย์อรรถาก็ไล่ตอบนะครับนะไล่ตอบไล่เรียงไปสงสารท่านแหละนะทุกคนก็ส่งมาหลายช่องทางติดตามกันนะฮะนะทางใครที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการนะจนลุ้นตอนนี้กับทางเรียกทรัพย์2ท่านผู้โชคดีมาแล้วอ้าวมานี่รายชื่อขึ้นด้านหน้าแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครอยากที่จะอยากจะทราบเรื่องราวเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้มข้นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็ติดตามรายการการเที่ยงคืนถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. นะวันนี้เวลาอาจารย์ฐานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ